โอเคครับผมสวัสดีครับมาจัดขายครับมาวันนี้เรามาเล่นด่าน LL นะครับผมตัวที่เราจะเอาปืนธนูตัวนี้มาเล่นนะครับนี่ครับ YZ Impassive Justice นะครับผมก็ไม่รู้จะดีไม่ดียังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยก็คอมเมนต์ได้นะว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ว่าเป็นยังไงกันแน่นะโอเคคือแรกเริ่มที่เห็นก็สวยดีความรู้สึกนะคือสวยดีครับเราต้องมาดูกันว่ายิงกันใน PE เป็นยังไงแต่ถ้าที่อ่านเอฟเฟกต์มาเหมือนจะเป็นแบบยิงระเบิดนะต้องมาดูดาเมจว่าใช้งานจริงได้ไหมแค่นั้นแหละครับอะไรประมาณนี้ใครวิ่งเหรอโอ๊ตวิ่งเหรอสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีพี่ใช้ธนูเดียวใช่ไหมมีใครเอาไหมหรือว่าสองคนนี้รับก็เลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็จะบัฟกระสุนไม่จำกัดนะครับโดยที่ใช้พกคิวปิดคิดนะครับโอเคพอบัฟเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาสเลเยอร์มาบัฟยิงเร็วทีนึงน่าจะยิงมันเนี่ยปันดึกทำไมอย่าน้องโอเคยิงจนยิงจนเนี่ยครับยิงจนให้มันแบบไม่เห็นลูกกระสุนไม่ได้ยินเสียงลูกกระสุนนะครับแล้วก็จะยิงเร็วอย่างนี้นะนี่โอเคยิงแม่งเป็นอันนี้จริงว่ะทุกคนแต่ต้องมาดูดาเมจทีว่าแรงไม่แรงยังไงมาตอนนี้เคลียร์มันไปก่อนครับดาเมจไปดูตอนบอสอะเท่าไหร่600อะแต่แอบสวยนะคือแอนิเมชันธนูมันสวยนะผมว่าโอเคโอเคยิงเหลืองคู่ครับโอเคคนทำดาเมจนะพยายามยิงให้มันเหลืองคู่มันจะได้แบบรีดดาเมจได้ดีขึ้นนะโอเคมาดูกันบอสตัวแรก2ตัวเฮ้ยบอสด่านแรก2ตัวบอสแรก2ตัวคืออะไรสัดส่วนในตัวเองสุดๆอย่าบอกนะว่าโอเคเดี๋ยวไปดูดาเมจ1,700-2,000นะครับฮะเมื่อกี้เห็น5,000ได้โอเคไม่รู้ยิงหัวได้ไหมโอเคโอเคต้องยิงให้มันตายพร้อมๆกันนะถึงจะดีเอ้ยใช้ได้ก็2,000นะเบิ้ล2ฟิลนั้นชึบเดี๋ยวผมจะวิ่งเคลียร์ทางนี้ครับโอ้ปะ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 ไป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 แต่ MP ไม่ตกจริงไม่แบบว่าทั้งอะไรนะธนูทั้งเอฟเฟกต์หลายๆอย่างสกายเลนปิดแล้วมาเดี๋ยวจะเข้าบอสที่2ก็เดือนนี้มันมีให้ลง LL นะก็ไม่รู้ใครลงครบหรือยังนะแต่ว่าแมตช์เกมรับลงนะครับถึงแม้คลิปจะลงช้า คือคลิปรีวิวเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะการมันจะจริงๆแบบไม่มีเวลาว่างทำจริงนะก็เลยต้องแบบเป็นคลิปเล่น PvP ซะส่วนใหญ่โดยเล่นมัมมี่นะครับ13,000นะครับแล้วดูเอฟเฟกต์ที่สวยงามตัวนี้โอ้โหขาวจั๊วมองไม่เห็นเลยปวดเล็บรัวนะกลัวตายโอเค14,000พอขนมเต็ม14,000นะครับโอเคไปโอ้ อะไรวะนะเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ของวิ่ง
ทำไมมาในแนวเศร้าเอ้าก็ผมไม่ได้ใส่ของวิ่งจริงผมใส่ชุดใหม่เฮ้ยคุณกล่าวถึงแหละคุณอ้างถึงแหละเออคุณจะพูดถึงคนมีคนที่สามเลยไม่ดีเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์เฮ้ยว่ากูอยากเล่นรอดีจังหวะนี้คือรอครับกดไปเรื่อยนี่อาจจะนานนิดนึงจริงๆด่านนี้ผมมองว่าค่อนข้างเพลินนะครับเล่นได้มันๆเลยแต่ถ้ามีธนูของด่านมันจะดีกว่านะเพราะธนูด่านมันก็คือจะแรงที่สุดแหละในด่านนี้นะครับธนูด่านนี้กับ HP เอาไปใช้2ด่านนี้คือแรงมากครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าตัวนี้กับหน้าไม้ดีกว่าน้ำพกหน้าไม้ครับดีกว่านะโอเคคือสวยชอบตอนใส่ลูกมากสวยมากคือมันคล้ายๆตัวเจดอะธนูเจดที่มันเป็นสีฟ้าที่แสงเยอะครับคล้ายๆกันเลยผมว่านะแต่ผมแค่ชอบตัวนี้มากกว่านะครับเสียดายมันขี้ขวาไม่ได้แบบขี้ขวาซูมหรือว่าขี้ขวาชาร์จกันไม่ได้เพราะมันชาร์จออโต้นะครับเหมือนจะไม่ต้องใส่กระสุนนะจะไม่เป็น 8.5 ใส่กระสุนก็แย่เลยเนี่ยไม่ได้ใส่อ่ะใส่ของบวกอันนี้ไงบวกดรอปลงหมูแล้วมันก็ไปดรอปไหมใส่เซตผี3ตัว3อันไงมันเพิ่มดรอปเท่าไหร่ไม่รู้เพิ่มดรอป3ชิ้นมั้งคือหมอไม่เอาสเปรย์แต่หมอก็เทคนเหมือนเดิมสวัสดีคนที่เข้ามันไก่ไปสวัสดีคนที่เข้ามันไก่1,740แต่โอ้แสดงว่าหน้าไม้แรงกว่าใช่พวกหน้าไม้แรงกว่าหรือสไนอ๋อไอตัว 8.5 ตัวใหม่นะไอสุดยอดอันน้ำยิงเพิ่มสแต็กใช่ไหม14,288แต่มันยิงช้าเนาะของหมอมันยิงช้ามันบักยิงเร็วไม่ได้เออมันก็เลยแบบมันก็เลยดูดรอปไปเลยเพราะถ้าดาเมจแรงมันน่าจะแสงได้เออเหมือนรถซื้อแกงอะไรเฮ้ยสวัสดีคนที่เข้ามันไก่โอเคครับผมก็ประมาณนี้มาเทสให้ดูคร่าวๆนะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ